กลับมาติดตามกับ Sport Today ในช่วงนี้นะครับช่วงที่3ของรายการเป็นเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยวันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่าเป็นวันคริสต์มาสค่ะเราก็มีซานตี้นะครับมารายงานข่าวฟุตบอลไทยให้ท่านได้เรียกว่าเพลิดเพลินบันเทิงใจกับการชมข่าวฟุตบอลไทยกันนะครับเดี๋ยวไปดูกันในช่วงของ TPL Today ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คริสต์มาสค่ะวันนี้อยู่กับคุณจุ้มจิ้มนะฮะสวัสดีพี่แซนตี้จุ้มจิ้มด้วยครับผมคุณกิตติลักษณ์จุนลัสเถียนนะครับใช่ค่ะก็วันนี้มาเต็มมาในชุดเป็นซันตี้เหรอฮะใช่ค่ะวันนี้วันคริสต์มาสไงคะพอมามอบของขวัญให้กับแฟนๆ Sport Today วันนี้เราแจกรองเท้า Nike ครับวันนี้มายังไงฮะมากวางเรียนเดียหรือเปล่าคือจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะแซวคุณจุ้มจิ้มนะฮะแต่ว่าโปรดิวเซอร์สั่งมาว่าต้องแซวไปโทษก็ไปโทษโปรดิวเซอร์แล้วกันนะครับคือจริงๆเนี่ย Merry Christmas วันนี้ต้องบอกว่าสำหรับทัพนักกีฬาไทยเป็นยังไงบ้างคะโหวันนี้เรียกว่ามันยังคงอยู่ในบรรยากาศแห่งความชื่นมื้นแต่วันนี้มันพิเศษจริงๆเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยให้เกียรติจัดงานเลี้ยงต้อนรับค่ะเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามข่าวต่างๆกันเลยครับได้ค่ะค่ะก็ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วง TPL Today ค่ะเราก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยมาฝากกันเป็นประจำในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมคะบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะยังอยู่ในเรื่องของความชื่นมื้นปลื้มปิติยินดีบิดาแล้วก็เฉลิมฉลองชัยนะคะของนักฟุตบอลทีมชาติไทยค่ะในการคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup นั่นเองค่ะเรียกว่าเป็นรอบ12ปีนะคะวันนี้ค่ะทางทัพนักกีฬารวมถึงทีมงานทุกคนก็ได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับค่ะรวมถึงมอบเงินอัดฉีด15ล้านบาทค่ะเมื่อช่วงบ่ายวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับนักฟุตบอลและก็สตาฟโค้ชทีมชาติไทยชุดคว้าแชมป์ AFF Suzuki Cup 2014นำโดยคุณวรวีมกุฎีนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและกิติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนขุนพลทีมชาติไทยเข้ารับฟังโอวาทจากท่านนายกรัฐมนตรีก่อนไปรับเงินอัดฉีด15ล้านบาทรวมแล้วยอดเงินอัดฉีดเวลานี้เป็นจำนวน43ล้านบาททางด้านโคสิโก้นะคะก็ให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอบคุณท่านนายกมากๆที่มีการเลี้ยงต้อนรับนักเตะซึ่งความจริงแล้วนะคะทุกคนในทีมก็อยากมาให้กำลังใจท่านที่กำลังมีภารกิจใหญ่หลวงท่านนายกก็ได้ให้โอวาทในเรื่องของการเล่นฟุตบอลอย่างมีระเบียบวินัยแล้วก็การใช้ชีวิตนอกสนามด้วยความไม่ประมาทด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะทางโคสิโก้ก็กล่าวเสริมว่าอยากจะให้นักเตะทุกคนนะคะนำเงินอัดฉีดเนี่ยไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะส่วนในเรื่องของการแข่งขันรายการต่อไปนะคะก็สัญญาว่าจะนำทีมชาติไทยนะทำผลงานให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้นะคะเงินอัดฉีดของทีมชาติไทยเราก็40กว่าล้านแล้วนะคะยังเพื่อนน่าจะมาได้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าทุกคนจังเรียกว่ายินดีปรีดากับความสำเร็จครั้งนี้ต้องขอบคุณทีมชาติไทยแล้วก็ทีมงานทุกคนด้วยนะคะในเรื่องของรางวัลนอกจากรางวัลของทางด้านทีมชาติไทยแล้วนะคะก็ยังมีรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำการแข่งฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ2014ปีนี้นะคะก็คือเจ้าเมสซี่เจของเรานั่นเองนะคะได้รับรถยนต์โตโยต้าแคมรี่ค่ะมิสเตอร์คิวิจิทานาดะกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดมอบรถยนต์โตโยต้าแคมรี่เพื่อแสดงความยินดีกับชนาธิปสงกรสินนักเตะยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพ2014ที่อาคารออลซีซันเพลสถนนวิทยุช่วงเช้าวันนี้ชนาธิปคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมหลังมีส่วนสำคัญในการพาต้นสังกัด BEC เทโรศาสนะเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ0ในเกมนัดชิงชนะเลิศพร้อมกับได้รถยนต์โตโยต้าแคมรี่ไฮบริด2.5 ซึ่งมีมูลค่า 1,879,000 บาทไปครองนะคะทางด้านเมสซี่เจค่ะก็กล่าวว่าต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีที่ได้มอบรถคันนี้ให้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนในสโมสร BEC เทโรศาสนะด้วยนะคะและขอบคุณครอบครัวที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จในวันนี้ซึ่งส่วนรถคันนี้นะคะหลายคนสงสัยว่าเขาจะไว้ใช้เองหรือเปล่านะคะเขาจะเก็บเอาไว้ใช้เองค่ะแล้วก็รถคันเก่าเนี่ยได้มอบให้กับครอบครัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะTo the pitch, but referee Fagani Alireza has blown the whistle and called.ก็ขอแสดงความยินดีกับมิสซี่เจด้วยนะคะได้รถคันใหม่มูลค่าเกือบ2ล้านเลยก็ว่าได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะถึงแม้จะเป็นช่วงพักฤดูกาลของไทยพรีเมียร์ลีกไปนะคะแต่ตอนนี้หลายๆทีมก็เรียกว่าทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนนักเตะนะคะเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อจะรับศึกในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะซึ่งในการซื้อนักเตะเนี่ยทางสโมสรก็ต้องพิจารณาว่านักเตะจะมีความเหมาะสมและทำให้ทีมประสบความสำเร็จหรือเปล่านะคะแต่ตัวนักเตะเองก็เหมือนกันก็มีเหตุผลว่าในการโยกย้ายทีมเนี่ยเขาจะได้อะไรบ้างค่ะ
ชนานันป้อมบุภากองหน้าของโอสถสภา M150 สระบุรีเผยใกล้บรรลุข้อตกลงย้ายไปร่วมทีม SCG เมืองทองยูไนเต็ดโดยสาเหตุสำคัญที่ย้ายสโมสรก็คือต้องการที่จะคว้าแชมป์ลีกเจ้าทูให้สัมภาษณ์ว่าการเจรจาระหว่างโอสถสภากับเมืองทองเนี่ยใกล้ประสบความสำเร็จแล้วต้องขอขอบพระคุณแฟนบอลทีมพลังเอ็มที่คอยสนับสนุนเข้ามาตลอดแต่อยากให้เข้าใจในวิธีนักเตะอาชีพซึ่งการย้ายทีมในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ต้องการมองหาความท้าทายครั้งใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคว้าแชมป์ลีกหรือว่าการที่จะได้เล่นฟุตบอลในระดับสโมสรเอเชียส่วนทางด้านชนรงค์ทาทองค่ะกองหน้าของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่จะย้ายสลับกับชนานันนั้นก็ระบุว่าจะพยายามทำผลงานในสนามให้ดีที่สุดค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้จะรู้สึกกดดันไม่น้อยนะคะที่ต้องมาถูกเปรียบเทียบกับชนานันซึ่งก็เป็นผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกันค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งทีมนะคะที่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนนักเตะนะคะนั่นก็คือทางแบงคอกยูไนเต็ดเองนะคะได้ทำการปล่อยนะคะผู้รักษาประตูนะคะมือหนึ่งไปให้กับทางกอล์ฟสระบุรีเอฟซีน้องใหม่ในศึกไทยพรีเมียร์ลีกค่ะแบงคอกยูไนเต็ดค่ะได้ปล่อยตัวพิสารดอกไม้แก้วผู้รักษาประตูวัย30ปีให้กับกอล์ฟสระบุรีเอฟซีนะคะน้องใหม่แห่งศึกไทยพรีเมียร์ลีกยืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลพิสารค่ะย้ายจาก BEC เทโรศาสนามาร่วมทีมแบงคอกยูไนเต็ดในช่วงต้นฤดูกาล2014ค่ะเจ้าตัวเนี่ยต้องแย่งตำแหน่งตัวจริงกับทางรุดเม็กซ์มูสิกนะคะทายนายทวารดาวรุ่งตลอดทั้งซีซั่นเลยเจ้าเอ๋นี่ให้สัมภาษณ์ว่าต้องขอขอบพระคุณสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดนะคะที่เปิดทางให้เขาได้ร่วมงานกับทางกอล์ฟสระบุรี FC ค่ะก็เพื่อโอกาสในการที่จะลงสนามมากขึ้นนั่นเองเป้าหมายของเขาก็คือการช่วยสระบุรีให้รอดตกชั้นนะคะแล้วก็ต้องการกลับมาเป็นมือหนึ่งท้าวรของทีมแข้งเทการย้ายทีมในครั้งนี้ค่ะทำให้แบงคอกยูไนเต็ดก็จะเหลือนายทวาร3คนนะที่ต้องแย่งตำแหน่งมือหนึ่งในฤดูกาลหน้ากันค่ะก็ประกอบไปด้วยวรุษเม้งมุสิกค่ะกิติพงษ์ภูแถวเชือกแล้วก็อนุสิทธิ์เต็มมีค่ะค่ะและนี่ก็คือข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงฟุตบอลไทยที่ทาง TPL นำมาฝากในช่วงนี้นะคะแต่เราก็ยังคงมีข่าวสารและความสนุกสนานเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1มาฝากกันเป็นประจำกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีก1ค่ะแต่ตอนนี้จุ๊บจิ้มคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Merry Christmas ค่ะปตท.ระยองยังทำการเสริมทัพอย่างต่อเนื่องล่าสุดคว้าตัวสุจริต จันทกลแนวรับชลบุรี FC ด้วยสัญญายืมตัวปัจจุบันสุจริตอายุ25ปีเคยผ่านการค้าแข่งกับหลากหลายสโมสรทั้งชลบุรี FC ศรีราชา FC และสิงห์ท่าเรือโดยฤดูกาลล่าสุดจะตัวเล่นให้กับอาร์มี่ยูไนเต็ดวอลซี่จูเนียร์ดาวยิงบาซิเลียนของบางกอก FC ตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมอยุธยา FC เป็นที่เรียบร้อยจากการเปิดเผยของยุทธนาก้อนทองผู้จัดการทีมนักรบกรุงศรีระบุเป็นการเสริมทัพที่น่าพอใจโดยวอลซี่จะเข้ามาแก้ปัญหาการจบสกอร์มิลอสโจซิชเฮดโค้ชของบางกอก FC ยกย่องซูกุรุฮาชิโมโตะมิดฟิลด์ชาวญี่ปุ่นที่ตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปในฤดูกาลหน้าแม้กำลังได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสรในดิวิชั่น1ส่วนเป้าหมายในปี2015คือการนำทีมอยู่รอดให้ได้เป็นลำดับแรกแฟนฟุตบอลไทยนะฮะก็อย่าลืมติดตามรายการดิสอินฟุตบอลไทยครับวันนี้รายการสดก็ออกอากาศตอน22นาฬิกาไปขอประทานไป21นาฬิกาครับแม่เรานี่เป็นพิธีกรรายการนั้นหรือเปล่าเนี่ยแล้ว21นาฬิกาหลังจากรายการเราจบไปสักครึ่งชั่วโมงครับผม21นาฬิกาถึง22นาฬิกาวันนี้เนี่ยมีพี่ซิโก้กิติศักดิ์เสนาเมืองนะมาร่วมออกให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์สดในรายการตื่นเต้นพูดผิดพูดถูกเลยใช่ค่ะเป็นการสัมภาษณ์แบบ Exclusive นะคะคุยกันแบบสดๆในช่วงเวลา 3:00 น. ถึง 4:00 น. ก็ติดตามกันได้นะคะก็ไม่แปลกใจเมื่อกี้แซนตี้จุ้มจิ้มดูตื่นเต้นมากพอไปถ่ายรูปกับพี่ซิโก้มาแล้ว ก็เลยคึกใหญ่เลยนะครับ ะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้าไปดูสกู๊ปพิเศษ Battle of Thai Theater ครับ